สวัสดีค่ะพบกับซันชัยแฮปปี้ฟิตอีกแล้วนะคะข่าววันนี้ตะวันก็มากับท่าออกกำลังกายเฉพาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดซึ่งก่อนอื่นตะวันก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ท่านหนึ่งนะที่ได้มาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำให้ตะวันแนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการกระชับหน้าท้องนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกรนกลางค่ะแล้วก็รวมถึงท่ากระชับสะโพกด้วยซึ่งวันนี้นะคะตะวันก็จะมาแชร์ท่าออกกำลังกายสำหรับหน้าท้องก่อนเนาะค่ะก็ตะวันได้ไปทำการรีเสิร์ชนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษากลไกการทำงานของร่างกายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของหน้าท้องแล้วก็ตะวันเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่ได้มาศึกษาตรงนี้เนื่องจากว่าตนเองก็แพลนที่จะมีน้องในอนาคตเนาะตนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะตะวันก็ต้องมาขออธิบายนะคะหลักการทำงานของกล้ามเนื้อของเราก่อนซึ่งคุณแม่ทุกคนนะคะที่ตั้งครรภ์น้องในระหว่างตั้งครรภ์นะคะกล้ามเนื้อตรงส่วนหน้าท้องของเราหรือกล้ามเนื้อที่เรียกว่าซิกแพคจะมีการขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ2ก้อนด้านล่างนะคะก็จะมีการยืดหดแล้วก็มีการขยายตัวตามมดลูกหรือตามขนาดของทารกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเวลาที่คุณแม่คลอดน้องเสร็จเนาะกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะปกติแล้วก็จะกลับมากระชับขึ้นหลังจากประมาณ 8-12 สัปดาห์แต่ว่าบางท่านปัญหานี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งวันนี้นะคะตะวันก็จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายนะคะในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะให้กระชับขึ้นแข็งแรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อแกนกลางก็มีส่วนสำคัญค่ะเนื่องจากว่าตอนขณะที่ตั้งครรภ์นะคะกล้ามเนื้อของเรามีการยืดหดและทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ซึ่งวันนี้แต่ละท่านะคะก็จะช่วยในเรื่องของตรงนี้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะตะวันแนะนำเลยนะคะอย่าทำท่าออกกำลังกายที่ไปกดทับนะคะกล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปอย่างเช่นท่าครันช์ท่าแพลงค์นะคะหรือแม้แต่ท่าซิทอัพนะคะซึ่งจะยิ่งไปทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนะคะนอกจากจะไม่ชิดกลับมาคืนแล้วนะคะจะยิ่งเพิ่มยิ่งแยกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นท่าออกกำลังกายนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยกระชับหน้าท้องนะคะในระหว่างที่มดลูกกำลังเข้าอู่เนาะและท่าออกกำลังกายนะคะที่ตะวันจะแนะนำคุณแม่ในวันนี้เหมาะกับคุณแม่ที่คลอดน้องแล้ว 6-8 สัปดาห์หรือหลังจากนั้นนะคะหรือคุณแม่นะคะที่ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแล้วว่าโอเคสามารถออกกำลังกายได้นะคะค่ะก็ในการออกกำลังกายนะคะครั้งนี้เราจะต้องควบคุมการหายใจด้วยนะคะควบคู่ไปกับแต่ละท่าที่ตะวันจะพาทำนะคะซึ่งการควบคุมการหายใจอย่างที่เราทราบดีเวลาเราหายใจเข้าท้องเราจะป่องเวลาหายใจออกท้องเราจะแฟบแต่ทีนี้ในระหว่างที่เราหายใจออกนะคะตะวันจะให้พี่เพื่อนนะคะคุณแม่ทุกคนนะคะขมิบท้องแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้อย่างนั้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาลองทำพร้อมกันเนาะไปช้าๆโอเคค่ะเริ่มเลยก่อนอื่นนะคะให้คุณแม่นอนราบไปกับพื้นแบบนี้เลยนะคะโอเคมือทั้งสองข้างวางไว้ข้างลำตัวค่ะเดี๋ยวตะวันจะพามาควบคุมการหายใจก่อนนะคะให้หายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะแล้วก็ค่อยหายใจออกท้องเราจะแฟบให้เราทำการขมิบท้องแล้วก็ให้คงไว้แบบนี้ซึ่งแต่ละท่านะคะเราจะต้องทำการหายใจออกแล้วก็ขมิบท้องแบบนี้นะเหตุผลที่ทำไมเราต้องขมิบท้องเพื่อที่จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อ TA หรือกล้ามเนื้อ Tarsal Abdominis นะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยหายใจเข้าค่ะ3วินาทีนะ1 2 3ท้องป่องให้สุดเลยหายใจออกช้าๆขมิบท้องท้องแฟบนะ10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8
9 10หายใจเข้าท้องป่อง1 2 3หายใจออกค่ะโอเคขมับท้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าค่ะ1 2 3หายใจออกค่ะขมับท้องนะ10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าค่ะท้องป่องที่สุดเลยนะ1 2 3หายใจออกค่ะท้องแฟบโอเคขมับท้องสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจเข้าค่ะโอเคนะคะจบไปแล้วท่าแรกค่ะค่ะสำหรับท่าที่2นะคะนอนราบกับพื้นแบบนี้เหมือนเดิมนะเราจะควบคุมการหายใจเหมือนท่าที่1นะคะเดี๋ยวตะวันจะสาธิตให้ดูนะคะหายใจเข้าท้องป่อง1 2 3หายใจออกท้องแฟบเรายกขาขึ้นแบบนี้เกรงหน้าท้องไว้เลยแตะ1 2 3 4 5 6 7 8เราจะทำ8ครั้งค่ะแล้วก็หายใจเข้า1 2 3แล้วเราค่อยหายใจออกนะคะยกเท้าแตะสลับแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด4ครั้งเดี๋ยวตะวันจะพาทำช้าๆนะคะโอเคเริ่มนะคะหายใจเข้า1 2 3ท้องป่องให้สุดเลยหายใจออกท้องแฟบขมับท้องรอเลยยกขาขึ้นแตะสลับ1 2 3 4 5 6 7 8หายใจเข้าท้องป่องสุด1 2 3แล้วก็หายใจออกนะคะขมับท้องสุดเลย1 2 3 4 5 6 7 8หายใจเข้าค่ะ1 2 3นะคะหายใจออกยกขาขึ้นแตะสลับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคหายใจเข้าค่ะ1 2 3หายใจออกช้าๆขมับท้องนะคะกลั้นหายใจยกขาขึ้น1 2 3 4 5 6 78โอเคหายใจเข้าค่ะ1 2 3เก่งมากๆค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับท่าที่3นะคะนอนราบกับพื้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาทำการควบคุมหายใจเนาะเดี๋ยวตนจะสาธิตนะหายใจเข้าท้องป่อง1 2 3นะคะหายใจออกเกรงหน้าท้องเลยนะคะขมับท้องแล้วก็กลั้นหายใจนะคะระหว่างนี้เราก็จะเตะเท้าสลับกันแบบนี้นะคะ1 2 3ไปจนถึง10ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยหายใจเข้าท้องป่องแล้วก็เริ่มหายใจออกนะคะแล้วก็เตะเท้าสลับกันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะหายใจเข้าค่ะ1 2 3หายใจออกท้องแฟบกลั้นหายใจขมับท้องนะคะเตะขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคหายใจเข้าค่ะ1 2 3หายใจออกท้องแฟบกลั้นหายใจขมับท้องเตะขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคหายใจเข้าค่ะท้องป่องให้สุด1 2 3หายใจออกค่ะ
ขมิบท้องกลั้นหายใจเตะเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคหายใจเข้าค่ะอีก1ครั้งนะคะ1 2 3หายใจออกขมิบท้องให้สุดกลั้นหายใจเตะเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคหายใจเข้าค่ะ1 2 3สุดยอดมากๆค่ะทุกคนค่ะสำหรับท่าที่4ท่าที่5นะเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อส่วน transverse abdominis ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปของกล้ามเนื้อ six pack นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะค่ะนอนราบไปกับพื้นแบบนี้เลยค่ะใช้มือข้างหนึ่งนะคะดันตัวขึ้นโอเคหายใจเข้าออกปกตินะคะแต่ว่าให้มีการเขมวท้องหรือเกรงหน้าท้องร่วมด้วยนะคะนะเราทำทั้งหมด20วินาทีค่ะเริ่มเลยเก่งมากๆค่ะอีกข้างหนึ่งนะเหมือนเดิมค่ะมือข้างหนึ่งดันตัวขึ้นเลยหายใจเข้าออกปกตินะคะขมิบท้อง20วินาทีเริ่มโอเคค่ะเก่งมากค่ะส่วนท่าที่5นะคะทำคล้ายกันเลยค่ะนอนราบไปกับพื้นแบบนี้นะคะมือข้างหนึ่งดันตัวขึ้นแล้วเราจะใช้มืออีกข้างนะคะล้วงเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ขมิบท้องเลยนะคะเราทำทั้งหมด10ครั้งค่ะโอเคเริ่ม1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมนะคะขมิบท้องหนึ่งสองหายใจเข้าออกปกติได้นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะทั้ง5ท่าซึ่งคุณแม่สามารถทำวนอีก1รอบได้เลยเนาะค่ะก็แต่ละท่าที่ตะวันนำมาแนะนำก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในรวมถึงช่วยกระชับกล้ามเนื้อนะคะที่มีการแยกออกในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดบุตรนะคะก็ค่อยๆทำนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามนะคะอย่าทำท่าที่ไปทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นได้รับแรงกดทับเยอะเกินไปอย่างเช่นท่าแพลงท่าครันช์นะคะหรือว่าท่าซิทอัพซึ่งท่าเหล่านี้นอกจากว่าจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อนะคะกระชับหรือกลับมาชิดกันแล้วยังทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะค่ะก็ตะวันหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับคุณแม่ตะวันก็ขออวยพรให้คุณแม่แล้วก็น้องๆ นะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะตะวันจะนำท่าออกกำลังกายสำหรับคุณแม่มาฝากอีกรวมถึงท่ากระชับสะโพกนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดเนาะสำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ลองเอาท่ากำลังกายที่ตะวันแนะนำไปใช้นะคะแล้วเห็นผลยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะตะวันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ Subscribe ช่องสันชัย Happy Fit นะคะแล้วก็ช่องสันชัยสบายดีนะคะสำหรับใครที่อยากไปอมยิ้มนะไปดูเรื่องราวของน้องวัวรวมถึงกิจวัตรประจำวันของตะวันนะคะก็ไปสามารถติดตามช่องสันชัยสบายดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย